ต่อไปพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันคริสต์มาสที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานนี้กันค่ะทางด้านของนายกเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะนางสาวปนชาไทยเศษรษฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ร่วมกันจัดสถานที่จัดงานวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่โดยมีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเสษไทยเศษสอสออุทยัยธานีเขตหนึ่งพร้อมครอบครัวไทยเศษได้นำของขวัญมาร่วมแจกในวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาสำหรับน้องๆเด็กผู้หญิงหุ่นยนต รถเด็กเล่นสำหรับเด็กผู้ชายและของขวัญวันคริสต์มาสอื่นๆอีกมากมายนับพันชิ้นที่บริเวณวงเวียน5แยกวิทยุในยา่านเศรษฐกิจกลางใจเมืองอุทัยธษษษานีจนถนนแน่นพนัดตานะคะต้องมีการปิดการจราจรเลยล่ะค่ะใช่แล้วนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กในช่วงของวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็ต่างพาการไปรอรับของขวัญด้วยความสุข ส่วนบางคนที่เป็นเด็ก,เล,กเล็กเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองพาไปเข้าแถวรับของขวัญน,นะครับซึ่งปีนี้มีเด็กๆจํานวนมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะพร้อมกับผู้ปกครองที่พาเด็กเล็กมารอรับของขวัญน,นอกจากนี้เองในเทศบาลเมืองอุทัยธานีก็ยังได้จัดประดับตกแต่งนะครับไปด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่เลยด้วยไฟแสงสีอย่างสวยงามน,นะครับเพื่อรับเทศกาลแล้วก็เทศกาลปีใหม่ไปพร้อมๆกันเลยแหละครับใช่